สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจับมือสิริราชวิทยาวิจัยและสวท,ทชลงนาม MOU ยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยดิจิทัล ID EMS ค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสอพอชอกับบริษัทสิริราชวิทยาวิจัยจำกัดและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชเพื่อพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มการแพทย์ฉุกเฉิน IDEMS ยกระดับระบบบริการสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลด้วยดิจิทัลที่มีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือเซฟเวอร์ช่วยให้ทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันทีที่มีการแจ้งเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสพชสิริราชวิทยาวิจัยและสวทชในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล IDEMS โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมมีคุณภาพสูงซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาช และผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่อไปได้ในวงกวาง้างแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยได้เอ็มโอยกับหน่วยงานสำคัญซึ่งจะทำให้ระบบของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วและมากขึ้นการดำเนินการในเรื่องของแพทย์ฉุกเฉินตรงนี้เนี่ยแล้วเรามีระบบ ดิจิทัลที่ทันสมัยและกว้างไกลก็จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยปลอดภัยนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเนี่ยการช่วยเหลือการบริการหรือการดูแลผู้คนเนี่ยรวดเร็วเมื่อรวดเร็วนี่โอกาสเสียชีวิตมันจะน้อยลงไปมากนะครับมันจะน้อยลงไปมากในระบบดิจิทัลเนี่ย มันคือการสื่อสารสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วและทันสมัยที่สุดผมมีโอกาสไปประชุมอาเซียนก็ในการประชุมอาเซียนหนึ่งใน2ประเด็นสำคัญน่ยก็คือดิจิทัลระบบดิจิทัลมันเป็นการพัฒนาที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงและเป็นการพัฒนาประเทศ ด้านเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแ่งมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะยกระดับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลเมื่อมีประชาชนขอความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์เบอร์1669ผู้ปฏิบัติการในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการสามารถทราบเบอร์โทรและตำแหน่งของผู้แจ้งเหตุและตอบสนองได้ทันทีอีกทั้งสามารถมองเห็นผู้ป่วยณนะจุดเกิดเหตุผ่านการโทรวิดีโอคอลเพื่อให้คำแนะนำการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องก่อนรถพยาบาลไปถึง ส่งผลให้สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินได้ ด้านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปียศกณ์ก,กลสัตยาธรประธานกรรมการบริษัทสิริราชวิทยาวิจัยจำกัดได้กล่าวถึงภารกิจที่สำคัญของสิริราชวิทยาวิจัยคือทำให้นวัตกรรมในสิริราชเกิดประโยชน์กับสังคมให้มากที่สุดถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของสถาบันการศึกษานอกเหนือจากเรื่องการเรียนการสอนการสร้างบุคลากรจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ การทำความร่วมมือกับสพชนี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำจุดแข็งของแต่ละองค์กรมาสร้างประโยชน์กับระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศ ศาสตราจารย์ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีแห่งชาติได้กล่าวว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอมีเป้าหมายในการสร้างเสริมการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรมจนสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับการร่วมมือในครั้งนี้สวทชกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือสพชและภาคี เครือข่ายมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม IDEMS ให้เป็นแพลตฟอร์มกลางด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการและเพิ่มอัตราการรับรู้ทางด้านการดูแลป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยรวมทั้งการเชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวข้องเช่นระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินให ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องและสั่งการฉุกเฉินทางการแพทย์ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วมากขึ้นลดความซําซ้อนในการสอบถามและนำเข้าข้อมูลและติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการพัฒนาแพลตฟอร์ม ID EMS ครั้งนี้เป็นการยกระดับเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็น ระบบที่มีความสากลประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้ได้รับการรักษาเบื้องต้นได้ทันท่วงทีค่ะ